สวัสดีจ้าเพื่อนขามาพักทายกันแน่เหมือนเดิมวันนี้จะมาอวดผัวผัวเล็ดมือถืออยู่ผัวทำอะไรเสียทำไมมันร้อนๆอย่างเงี้ยไม่รู้อ่ะมันเย็นอะไรนะผมเย็นเหรอเอาไอ้หมวกมาให้หน่อยเนี่ยลงให้หน่อยพ่อแบบพี่น้องมื้อนี้สิมาบอกว่าให้ทําได้หนาสิเด็กนะคะสําหรับคนที่อยากหนาเด็กหนาบ่ได้เป็นสิวแต่ว่าอยากไม่มีริ้วรอยอยากสวยแบบหน้าดูเด็กหน้าดูกระชับขึ้นก็ใช้ตัวเดียวกันเลยเซรั่มที่เอียที่เป็นพิษกับซอยเดบเบิร์ดแล้วก็เขาสิ่งสําคัญคือการล้างหนาการล้างหนาให้ไทยอ่ะผิวติเด็กดีที่สุดเพราะว่าถึงเฮาสิบํารุงดีได้กับสร้างหนาเฮาเลือกล้างหนาบ่ถือเฮาใส่สบู่ล้างหนาอยู่มันกับสีทำลายหนาเท่านะคะวัดสาจ้าเนี่ยเห็นบ่ออมไปยังออมเหมือนกับยุทธสายเนี่ยไม่ได้ไปหาเธออยู่บางแสนใช่ไหมเออสิผ้านั่งไปดอกจังเหมือนมึงอยู่นั่งเล่นมือถืออยู่เอียงกับตามที่มันถืออันที่ใส่ด้วยพี่วัฒนิศิไว้เนี่ยหนาไม่ดูร้อยนะคะเพราะว่านั่นเฉียนเส้นลำล่างหนาเนี่ยมันสิซอยให้ผิวเห่าอ่ะเวลาเขาล่างเนี่ยมันสิบอดไปล่างความชุ่มชื้นของผิวออกมันจะทำให้ผิวเราสุขภาพดีทำให้หน้าไม่แห้งนะคะหน้าไม่ตึงอันนี้ใช้ครั้งแรกก็รู้สึกได้เลยเอาคือไปเห็นหัวว่าเดี๋ยวอันนี้เราต้องสิเห็นไหมนี่เห็นไหมว่าปากเห็นไปที่ไหนเห็นหน้าหน่อยเร็วว่ะเห็นไหมอันนี้ไหนเดือดแล้วเดี๋ยวไฟดูดไฟมันจะดูดนะพี่น้องไฟมันจะดูดใช่ไหมอันนี้นั่งกับใส่ครีมของแพทย์มาเนี่ยทุกอย่างสิ่งที่เราจะทำให้ได้ผัวเด็กนะคะก็คือเราต้องหน้าเด็กกว่าผัวนะคะไม่ได้หน้าเท่าไม่ได้ผัวดอกผัวกับไม่ได้เด็กน้อยกว่าดอกมาเนี่ยอะไรวะทำไมดูดไหนอยากดูหน้าเอากล้องเข้ามาเอาอันนี้เดี๋ยวกล้องมันลงผมขับรถทุกวันเหนื่อยอ่ะผมขับรถทุกวันเหนื่อยกล้องเข้ามาเอากล้องเข้ามาพนาเดี๋ยวพาเอากล้องเข้าไปหานางก่อนเราเมื่อยเห็นไหมน้องตีอายุเท่าไหร่อ่ะ25ใช่ไหมตีเนี่ย23จริงเหรอ24อ่ะมาหาจกตากันหลายปากขึ้นแดดแบบนี้นั่งเล็ดมือถือยนคุยกับพี่เนียมคุยเกือบชั่วโมงค่ะอันนี้ก็คือตัวแทนนะคะตัวแทนกำลังรับลูกค้ารับออเดอร์ลูกค้าอยู่ตอนนี้เข้าให้ตัวแทนรับออเดอร์นะคะเข้ามารับออเดอร์เองทุกคนที่ขายก็จะขายได้เพราะว่าเจ้าของแบรนด์ไม่ขายนะคะสุดท้ายเขาขอคิดดูก่อนค่ะเดี๋ยวเขาก็มาซื้อค่ะพี่คุณพี่ค่ะเดี๋ยวเขาก็มาซื้อเดี๋ยวขออันนี้กันเด้อมาต่อค่ะอย่าเพิ่งไปใส่เลยมาต่อจ้าโอ้ยไม่ใช่เมียวะใส่เอาผัวจะเอาเบิ่งบังด้วยมีผัวหล่อก็ต้องอวดเห็นปะนั่งเมื่อยครับรถสุ่มเบิ่งมืดอ่ะกล่องมันขึ้นเป็นแบบสั้นๆเนาะเดี๋ยวเราเอามาแบบว่าไกลๆกันยกกันหนีไม่ดีกว่าเรียกผัวเนาะสัวเราเมื่อยอ่ะแม่ยี่เมียอยู่สายเนี่ยเกียร์อะไรนะเธอขับเกียร์อะไรนะเกียร์นะเกียร์อีหยังวะอันขั้นน้อยๆนะแม่เกียร์อะไรนะเกียร์พี่แคนโต้น่ะเป็นไรลวกครับดีปะถ้าจะขายมาขายให้ฉันนะฉันจะซื้ออยู่เกียร์น่ะอยากขับอยู่เกียร์พี่แคนโต้เครื่องยนต์เท่าไหร่เตี๋ยพันสองเหรอนางซื้อเกียร์พี่แคนโต้มานี่เพื่อนพี่อะเหมียวศิริภาพายาดพายอดว่ามันเปลี่ยนซื้อนามสกุลอมบจากเปลี่ยนเป็นนามซื้อผัว
ย่างที่บอกแล้วจ้ะสำหรับคนที่อยากมาเด็กก็ต้องใส่เลือกยังที่เป็นพริกนะคะอ๋อไม่ใช่ตีเกียริโออ่ะเขาบอกลีโอลีโอขนาดใหญ่กว่าพี่คันโตไหมจำไม่ได้บ้าเกียริโอนี่มันคันใหญ่กว่าพี่คันโตไหมสิพานขับรถหุ่นใดเด็กว่าหุ่นใดก็เป็นเกียร์นะคะอ่านพ่อบ้านรักเนี่ยน้าก็ขับหุ่นใดฉันก็ขับหุ่นใดทุกคนก็ขับหุ่นใดหมดแต่อยากหัวก็อย่างเนี้ยคนนี้หน่อยขอดูหน้าหน่อยเดี๋ยวรู้ควรหยุดไม่เห็นเลยอ่ะไม่เห็นเลยอะไรอ่ะเป็นไรทำไมเป็นไรทำไมไม่เอวมาตัวหนักกันเอาขึ้นมาล่างหนังสือที่นี่นะเพราะเห็นหนาจ่อยทักเนียงดอกลงมาให้นี่ก่อนนะโอ้ยยิ่งไม่เห็นยิ่งไม่เห็นใหญ่กว่าเดิมอ่ะนั่งมานอนที่หมอนแล้วดูอะไรคุกกี้เปล่าอันนำไปเที่ยวไหนนะยังก็ไปพี่บอกว่าขอไปเที่ยวไหนนะไม่ให้พี่ไปทำไมนั่นแหละสีเที่ยวงงว่าทำไมไม่ให้ไปถ้ากันงงกันเนี่ยอันมัวอันนี้ค่ะอันนี้ไปนอนดอกกิจชาคนอวดผัวมาโอ้ยอย่าพึ่งไปลายแยกขึ้นน้ำข่อยแน่เมียเหมียวยืนน้ำเป็นมูข่อยแน่ข่อยกับพี่มูน่าสวยยืนมูข่อยแน่อย่าพึ่งไปมาซื้อเซรั่มข่อยแน่เนี่ยลด190 บาทตอนนี้เนี่ยอย่าลืมนะคะเซรั่มล้างหน้า190 บาทจะเข้าโปรเดือนนี้วันนี้วันที่เท่าไหร่แล้ว20ใช่ไหม20อีก10 บาทนั่นเองจะหมดโปรแล้วนั่นเองเซรั่มล้างหน้าเนี่ยพี่น้องขอดูหน้าหัวละขนาดมันนานฝั่งนี้นะฝั่งนู้นมันมองไม่เห็นดีอ่ะมองเห็นชัดเลยทีนี้เป็นไงน่ารักไหมหนาวเหรอนิดนึงโอ้ยไฟดูดไฟดูดว่าผัวก็ได้ช่องนี้สำหรับผัวละจ้าช่วงนี้สำหรับผัวคีมเครื่องบอคายแล้วมาอวดผัวแม่มันโหลดนี่นะเคล็ดลับอย่าไปผัวเด็กแต่ว่าผัวชอบบอกว่าเราหน้าเด็กกว่าผัวเพราะว่าอย่างเงี้ยผัวว่าทำไมพี่หน้าเด็กจังผัวว่าเพราะว่าหนังสือเดี๋ยวบอกถึงหนังสือสินค้าอยากขายสินค้าน่ะน้องเขาก็ใช้หมดทุกตัวแล้วเนี่ยแต่ก่อนใช้อะไรตี๋ใช้แบรนด์ดังแต่ก่อนใช้แบรนด์ดังเดี๋ยวนี้ก็มาใช้พริกบูทานิกหมดเลยใช่ไหมนี่ยาว100 ต่อกิโลคืออะไรผมยังก็ยังไม่ดูกลุ่มเลยเขาจะถึงไหนกันแล้วข่าวแม่สิตางค์นะนอนกันหรอบอกพี่นอนก็นอนกันหรอบอกเอายายฮูด้าเนี่ยฉันไม่เข้าใจว่าเธอนามสกุลอะไรไงมัททาวดีฮูด้าคืออะไรคือมันชื่อนามสกุลใช่ไหมฉันก็ไม่ค่อยรู้นะมันใช่คนอวดผัวเด็กเลือย่าเหรอจะอะไรพวกเด็กแก่หลังของฮูดอกเขาบอกมันจะเป็นท่อมในสมัยก่อนนะมาขายครีมซอยข่อยสมัยต้นนี่ขายดีเซรั่มล้างหน้านี่ขายดีเขาจะขายดีแต่ตึมตึมโยทามซะเอเบิ้งก็ได้ค่ะพี่น้องแล้วจะไปอุ่นนุ่นกันดีดอกอันนมเอียงกับบงหัวน่ะนมอะไรนมแบบนมฮูด้าน่ะนมแบรนด์ฮูด้าน่ะนางทำนมนะทำแบบว่าเขาเรียกว่านมอะโวคาโดนมช็อกโกแลตนมน่าจะมีนมอันอะไรกันแบบว่าผสมอันกินคล้ายๆแบบเป็นผลไม้น่ะลวกมีกลิ่นกล้วยด้วยอ่ะมีรสกล้วยเพิ่มมาแต่ว่ามาขายครีมก็ชั้นนั่นเนี่ยลูกยุบายังลูกก็ซื้อกับขายเลยนะคะน้องเอ็มหัวบอบอย่ายแต่ง่ายกับสามีมุสลิมเลยมีชื่อมุสลิมอ๋อชักกะวาชักการบอกมาหนามาฮูด้าใช่ไหมฉันก็ไม่รู้แต่จะเรียกเธอยังไงฉันทำไมตั้งชื่อว่ามีมัทธรรมดีไปเลยเนี่ยฉันก็
เห็นว่าฮูดาถ้าเกิดเธอว่าฮูดามันเลยอ่านคือกับสะเอกกับว่าแย่ฮูดาว่าสั่นแต่ว่าน่าสกุลนะเนาะถ้าน่ามีตัว S ทำไมอ่ะฉันซื้อแนวรักหน้ามาถ้าอยู่2อาทิตย์ล่ะซื้อกับสะเอมมาใช้ดีอ่ะตอนนี้โปร190มันไม่รู้ว่าเธอตอนนั้นเธอซื้อน่าจะ250มั้งอันนี้จะโปร190นะคะเฉพาะช่วงนี้ก็คือโปรโมชั่นพิเศษนะคะถึงสิ้นเดือนก็คืออีก10บาทนะจ๊ะพี่น้องถ้าแล้วหน้าก็จะเด็กแบบนี้ก็จะได้ผัวเด็กด้วยนะคะเราต้องตอนแรกเราต้องการที่จะหาผัวเด็กเราต้องหลอกเขาก่อนว่าเราอายุน้อยเราอายุ20นะจ๊ะเราไปตัวได้โปรไฟล์5วัน5อายุ20ก่อนนะคะที่จะได้ผัวเด็กเนี่ยสามีบอกกลิ่นคือน้ำมันบักพร้าวพนาแต่ว่าใช้แล้วน่านุ่มไม่ยายมันไม่ใช่น้ำมันมะพร้าวเลยมันเป็นแบบยังที่น้ำมันบักพร้าวมันจะเป็นแบบยังก่อเฮือโพคามิโดโพพิวบีเทนจะมาจากน้ำมันจะมาจากน้ำมันมะพร้าวแต่ว่าอันนี้ไม่ใช่นะคะเป็นแบบมาจากอย่างอื่นนะเป็นแบบจากเอาซื้อสบายมาจากอันก็ไม่อยากบอกแบรนด์แล้วบอกไปคนกับสิวหูว่าอันมาจากอีหยังมาจากของอายินโนมโตะมันเป็นใบพูดได้ของอายินโนมโตะค่ะพี่น้องสินค้าแพมเนี่ยฉันซื้อ190โอ้แสดงว่าอันถือโปรอยู่ตลาดย่าใช่มั้ยอ๋อจะคอยเพิ่งเทศโปรอาทิตย์โปรเดือนนี้แล้วกับโปรเมื่อกี้นี้สัมภาษณ์อะไร190บาทใช่มั้ย2อาทิตย์พนาอย่าลืมใส่แชมพูเด้อพี่น้องมันสิได้ผมเฮาลื่นแล้วมันก็สิหน้าเฮาเด็กคือก็พอมันสิเคลือบหน้าเฮาให้มันดูเด็กล่มนะหัวหน้าใส่มั้ยนี่คือออฟฟิเชียลเลยอะไรออฟฟิเชียลคนนึงแพงนะอีกร้านนึงที่จะบอกอ่ะอยู่ไหนแพงอ่ะมีคนไม่มีคนซื้อมีคนซื้อหรอคนนี้มีคนซื้อคนเดียวแพงอ่ะคะได้1ชิ้นมั้ย9เดือนเออ9เดือนขายได้1ชิ้นหรอเมื่อดีผมไม่ซื้อมือถือว่าค่ะพี่น้องละกันแบบอารมณ์เสียเดิมเพราะว่าเขาซื้อมือถือในเน็ตเนาะแล้วเขาได้เครื่องน่าจะเป็นเครื่องรีเฟอร์บิทแต่ก็เป็นแบบร้านดังนะเครื่องเขาเบิ่งออกเขาใส่มือถือมาหลายเครื่องแล้วเขายิงใส่โซนี่นะเขาหูเลยว่าเครื่องรีเฟอร์บิทหรือว่าเครื่องที่เอามาย่ำใหม่นะเอามาเห็ดใหม่เอามาแต่งใหม่เขานะมันเป็นยังไงเนาะบางทีเขาก็เลยไปเปลี่ยนน้ำเขาละพอเปลี่ยนมาอีกเครื่องนึงบ้านกัดตรงฟ้าขลังกันแง่ๆมาหน่อยนึงน่ะก็เลยแบบอะไรอีกร้านนึงไหนขอดูหน่อยร้านไหนไม่เอพีเดีย5ร้านเดียวกันมั้ยเนี่ยทีม6อุ๊ยไม่ใช่เหรอเป็นแพงอ่ะเอพีเดีย1จะได้เอพีเดีย1มากกว่าธนาคารนี่อ่ะแต่นี่แพง5ต้องถูกกว่าไม่อยากได้เอพีเดีย5ละมันระบบสั่นมีปัญหามันสั่นยังไงมันสะเทือนแรงไปหรอเออมันสะเทือนแรงไปเหมือนเครื่องมาแบบมันคอมแพคเกินอ่ะมันเล็กเกินอ่ะสีซื้อนาฬิกาอย่างไม่ตัวนี้เนี่ยผมเคยใช้เหรอฟูจิใช่ไหมโอ้ยไม่เอาใช้มือถือดีกว่าเดี๋ยวนี้มือถือจะสวยกับกล้องแล้วเอาพิกอโลคีล้างหน้าให้ลูกน้อย2เดือนสิวเด็กโหลดเป็นเม็ดแข็งๆแล้วเด็กหน่อยกับมีสิวบอกให้สิมีสิวเร็วแถวพิกอโลคีล้างหน้าจริงๆอ่ะลูกน้อยเนี่ยไม่ต้องอะไรมากเอาเซรั่มอาบน้ำนี่ทาเบิร์ดเลยก็ได้เนี่ยแล้วเสร็จแล้วว่าสูตรแบบ head to toe ก็คือใช้ได้ทั้งหัวหนังซีใช้ได้ทั้งหัวใช้ได้ทั้งผมใช้ได้หน้าใช้ได้โตคือแบบว่าตัวเดียวจบนะคะสำหรับเด็กหน่อยจะเป็น Peach Kiss All in One head to toe แชมพูครีมอย่างสักอย่างนึงเดี๋ยวตั้งขอเวลาตั้งซื้ออันนี้ตั้งซื้อใหญ่ก็หน่อยนึงแล้วสิตั้งซื้อโยสักอย่างนึงประมาณนี้ล่ะได้ยินกันมั้ยเนี่ยเสียงลมมันแรงไปไหมเพราะว่าเปิดแอร์ดังมากตอนนี้มันร้อนมากเลยอุ้ยมันจะถึงเที่ยงคืนแล้วเหรอเราซื้ออะไรดีหาแนวซื้อของในช้อปปี้กันเพราะว่าช้อปปี้ลดตอนนี้มีโปรลด 10% อะไรนะ 10% แคชแบ็กก็ได้เป็นคอยมาแต่ว่าคอยแล้วก็ไปซื้อของได้1คอยเท่ากับ1บาทนะจ๊ะพี่น้องงงคิดว่าเป็นผดผื่นเฉยตารางไปเรื่อยเม็ดสิวแข็งหลุดเลยเฉยเลยอ่ะน่าจะเป็นผดผื่นเล็กน้อยมันมองเข้าจะบอกเป็นสิวดอกแต่แค่ตะวาอันเล็กน้อยเป็นผดผื่นไงจริงๆเด็กน้อยก็ไม่ควรอาบน้ำเปล่าจะดีที่สุดนะเวลาถ้าสมมติว่าใช้แบบเซรั่มอาบน้ำเนี่ยก็ถ้าเด็กน้อยกดมันเด็กน้อยก็มันจี๊ดนึงแหละกับแบบว่า
แบบว่าต้องมีฟองยังไรก็ได้เล็กน้อยบ่จําเป็นต้องแบบอันนี้นะอาบน้ําอาบน้ําปลาก็ยังได้นะแม่แล้วก็แชมพูก็ในนั้นคงไม่มีผมของน้องก็อย่าเพิ่งใช้อ่ะแชมพูก็ใช้นี้ได้อ่ะใช้อาบน้ํานี่แหละตั้งแต่หัวจนเท้าได้เลยค่ะคุณปายอ่ะคุณปายเด็กก็ขายดีนะเนี่ยอันนี้ก็ตัวแทนบางหน้าหน้าก็ขายดีนางมีตัวแทนก็มีคุณหนึ่งมีพี่เนียมนะที่รู้จักดีๆแล้วก็อีกคนอื่นอีกขายดีสวัสดีค่ะคุณกวางทิพย์โอ้ยออกเสียงไม่ค่อยชัดนะคำว่ากวางนะมันขนาดแบบมันติดคือจังอยู่ในข้อนะเป็นคนแบบคนเล่านะแม่คุณกวางทิพย์สวัสดีค่ะใครใช้พี่โพดานิทดีก็มารีวิวให้หน่อยนะเพราะว่าลูกค้าใช้ดีเยอะแต่ว่าไม่รีวิวให้เพราะว่าเขาซื้อไปแบบคือสื่อเสียเงินนะฉันก็ไม่ได้ว่าสินมานางเสียไม่ได้รีวิวปนันฉันแบบว่าฉันเป็นลูกค้าสิ่งหนึ่งออกว่าถ้าก็อยากมารีวิวเนี่ยคือรีวิวอีหลีไงแต่ว่าถ้าจมวันรีวิวจกตากับจิมมี่แบบหลายแบรนด์อีเฮดเนาะอันเฮดรีวิวจกตาคือแบบพ่อเบิร์นออกมันหูหน่อยไหมอันพิมพ์ไปข้างทำเดียวใช้ได้เป็นไงบ้างครับนั่นสิแม่หลักกับพิมพ์แบบเงี้ยมาพืชนึงอ่ะใช้ดีมากเลยค่ะสันสีไหมเขาก็เบิร์นโอ้ยรีวิวจกตาให้มูเฮดหายก็ได้แน่เลยตาเขาแพ้บอมมี่นะแบรนด์พี่พูดดีมีแต่รีวิวจริงไม่มีรีวิวจกตาแล้วรีวิวจริงน่ะจะไม่ค่อยมีหน้า before afterรีวิวโจตาซิมี่หน่า before after เนี่ยแบบว่าหน่าแบบก่อน before ก่อนใส่หลังหลังใส่เป็นแนวนี้อย่างนั้นสิเนี่ยกวางเป็นคนที่หนึ่งที่สนที่กำลังติดสารสเตียรอยค่ะอันขึ้นกวางผู้ใดถ้าติดสเตียรอยเนี่ยถ้าต้องฝากอยู่ท่านที่นะคะอย่าว่าใส่ไปตอนนะบางคนบอกว่าใช้ไปแบบว่าค่อยๆหยุดพนะค่อยๆหยุดแต่ละให้มีปัญหาเพราะว่าเคยเห็นมาแล้วถ้าเขาใส่ไปเขาก็ยังถลำลึกลงไปเรื่อยๆเขาสิหนาเขาสติสเตียรอยกันไปร้ายเรื่อยๆแล้วพอเขาอยู่ปุ๊บคือมันสิยุ่ยยากขึ้นเรื่อยๆนะเขาไม่สิแดงๆขึ้นเรื่อยๆนะมันสิบางๆลงเรื่อยๆแล้วพออยู่ปุ๊บมันก็สิเป็นสิวมาเต็มหนาเลยนั่นถ้าเขามีสิวสเตียรอยหูว่าเขาติดสารเขาก็หยุดเลยนะจ๊ะแต่ว่ามันอาจจะมีผลเอฟเฟกต์คือว่าเขาหนาเขาเป็นสิวสิวร้ายขึ้นเพราะว่าสเตียรอยเขาบริโภคสิวเขาแล้วแต่ว่ามันบริแบบว่าเข้ามาตกใจเครื่องไม่เข้าไปอยู่ได้แต่ถ้ายังใส่ไปเรื่อยๆแล้วเข้ามาหยุดนี่มันให้สิบห้างนะการพึ่งสามวันนิกมาขวดแรกค่ะใกล้จะหมดแล้วค่ะจะอาช้าจนกว่าจะหายครั้งแรกที่เป็นหนักมากลูกน้อยขอบคุณค่ะใช้พริกบอทานิกตัวไหนบ้างเนาะทีนี้เนี่ยใช้ตัวไหนบ้างคุณโทรศัพท์ใช้พริกพุทธนิกตัวไหนบ้างคุณกวางเดี๋ยวจะแนะนำเพิ่มนะคะอัพเซลก่อนขายของเพิ่มก่อนอัพเซลก่อนอะไรสีใส่ดีกับสีแนะนำเพิ่มคือถ้าห่อใส่แบบร่วมกันทุกอย่างนะห่อก็สวยขึ้นเร็วแห้งใครก็ไปใส่เนี่ยสีบำรุงมันเดียวก็บ่ได้แล้วไปใส่สบู่ล้างหน้ามันก็บ่ได้หรือว่าไปใส่โฟมล้างหน้ามันก็บ่ได้ล้างหน้าสบู่ห่อใส่แบบเซรั่มล้างหน้าใส่บำรุงของพริกพุทธนิกใส่แชมพูของพริกพุทธนิกก็ใส่หน้าห่อมันดีขึ้นเร็วเพราะว่าทุกอย่างมันเป็นพริกพุทธนิกนะมันเซตให้แบบมันแมชกันพอดีอย่างไหมลูกน้อยใช้พริกอโลครีมพริกบอดี้ครีมพริกบอทานิกแชมพูใช้พ่ออ่อนโยนไม่แสบตาด้วยคุณไปคะแชมพูน่าจะไม่ต้องใช้ก็ได้เพราะว่าเด็กน้อยมันน่าจะไม่มีผมนะคิดว่าเราใส่อะไรมันเมื่อยเด็กน้อยอันใส่ตะลังหนากับพ่อบอกสั่งกับใส่อ่ะไม่ใช้อโลครีมหรือว่าก็ใช้บอดี้ครีมก็ได้อันไหนก็ได้ใช้ได้หมดเลยเพราะว่าสองสูตรคล้ายกันบัวสีชมพูค่ะหมายถึงอันนี้เป็นเซนซิทีตอนนี้ราคา790บาทถ้าบัวสีชมพูเนี่ยตัวนี้มันจะเป็นสารกันดอกบัวก็คือใช้แล้วสำหรับคนที่เป็นสิวสเตียรอยใหม่ๆอ่ะพยายามให้ใช้ตัวนี้เพราะว่ามันไม่หนาตึงไม่มีโซเดียมไฮโดรเนตตัวโซเดียมไฮโดรเนตไม่ใช่หนาถ้าตึงสถานะถ้าตึงแบบตึงเลยเห็นไหมคือแบบบางคนก็จะบอกเข้าใจว่าเอาหนาชักขึ้นมาตึงแท้สถานะแบบไม่ยังสิวชั้นครึ่งหัวสิวมันคือตึงเนี่ยนี่ก็เป็นสิวเลยเนี่ยน้อยเป็นสิวเนี่ยแต่ว่าหายแล้วมันก็ถิ่มรอยนั่นเดี๋ยวถ่ายอีกสักแป๊บนึงถ่ายสักเดือนนึงมันก็ค่อยหายไปค่อยลอกหายไปผิวห้อไม่มีการปรับเปลี่ยนเลยเวลาเดี๋ยวหน้าห้อสีดีขึ้นเองนะคะฟังหูเรื่องว่าเนี่ยธนัดเล่าจังหน่อยหนึ่งเอาอาซองเนี่ยอยากซองนะอยากเห็นนั่นแหละถ้าใช้เซรั่มล้างหน้าแล้วก็ควรใช้อ่ะก็คุณกวางไปหรือยังเนาะส่งสติกเกอร์ให้หน่อยกดแชร์หน่อยก็ดีนะครับผู้ใดเกิดแทรกกับกดให้หน่อยเด้อ
สมุดเอียงแพงไหมนี่ฉลากง่วงใส่เบิ่งหน้าเบิ่งหน้าว่าเอียงแพงไหมคอลลาเจนแบบนี้โลละ 1,500 แพงไหมฉันว่าก็ได้อยู่ซื้อไปเลยโอเคอยู่ได้อยู่ถ้า 1,500 นะอ่ะคอลลาเจนเอามาเห็ดครีมค่ะซื้อมากินเองก็ได้คอลลาเจนจะทำมากินเองก็ได้หรือจะทำครีมก็ได้อะไรที่เป็นฟู้ดเกรดจะสามารถทำครีมได้นะแต่ถ้าสมมติว่าอันไหนเป็นคอสเมติกเกรดหรือว่าอันทำครีมแล้วจะกินไม่ได้นะคะแสดงว่าของกินอิสเกสูงกว่าแบบอันนี้แบบครีมนะก็คุณพี่ก็ใช้อะโลครีนเซรั่มล้างหน้าแล้วก็เซรั่มล้างหน้าแล้วก็แชมพูควรจะใช้3อย่างนี้ก่อนควรจะมี3อย่างนี้ก่อนอันดับแรกถ้าบ่มี3อันเนี่ยอย่าพึ่งซื้ออันอื่นแต่สำคัญก็คือล้างหน้าแล้วก็ต้องมีแชมพูน้ำแล้วก็คือใส่อยู่3อันนี้ล่ะใส่อันสระผมแล้วด้วยแชมพูแล้วก็ล้างหน้าแล้วก็บำรุงด้วยเอสเซนต์ตัวที่เป็นสีชมพูที่คุณพี่มีนะคะใช้3อันนี้พอแล้วที่เหลือก็คือไม่ต้องให้มาโดนหน้าเลยทั้งทุกอย่างที่เฮามีแบบเอาออกเบิดเลยนะทั้งเส้นผมทั้งทุกอย่างที่แบบทรีทเมนต์เซรั่มอันน้ำหอมน้ำเหิมอีหยังเอาออกเบิดเลยให้เหลือเฉพาะพริกบ่เท่านี้อยู่3ชิ้นแค่นี้ล่ะไม่ใช่หน้าเฮาดีขึ้นเร็วเพราะว่า3ตัวนี้สิบ่มีสารละลายเครื่องละแค่ไหนผิวแบบดีขึ้นเร็วนะซึ่งแชมพูนี่มันเป็นอีหยังที่บ่มีขายในท้องตลาดแชมพูเป็นสูตรที่ใช้แล้วทำให้ผมลื่นแล้วก็ไม่มีน้ำมันแล้วก็ไม่มีซิลิโคนซึ่งแบบเฮ็ดยากแห้งในแชมพูนี่นะแล้วก็เป็นออนโยนมีสารทำความสะอาดที่อ่อนโยนมากไม่มี SLA ไม่มี SLE ซึ่งหาอย่างในแชมพูอ่ะแชมพูนี่มันเป็นพื้นที่ผมที่มันหลายน้ำมันข้นที่เขาจะเฮ็ดแชมพูเขาจะสิมีอันดับหนึ่งก็คือมี SLES ตรงมีตัวนี้ออนโยนแต่ว่ามันกับบอได้ออนโยนโอเวอร์นะ SLS กับมีนั่นน่ะถ้าเฮาซาไปหรือว่าน่ารักเลยตรงมีน้ำหอมแชมพูนี่บ่มีแบรนด์ไหนบ่มีน้ำหอมนะคะแบรนด์หลายแบรนด์สีน้ำหอมเป็นบอแชมพูสียี่ห้อดังสียี่ห้อแบบว่าเพื่อผิวแพ้ง่ายอ่ะก็จะมีแชมพูเขาก็จะมีน้ำหอมครีมเขาก็จะมีน้ำหอมหลังจากเฮาคิดเบิ่งว่าผิวแพ้ง่ายน่ะเข้าใจอยู่ว่าผิวแพ้ง่ายแต่ว่าจริงๆแล้วยังที่ต้องมีน้ำหอมน่ะเฮาก็เบิ่งออกแล้วว่าครีมมันได้สิอ่อนยั่วหลายเอากันนะคะดังนั้นก็บ่ควรมีน้ำหอมอันสำคัญนี่สำคัญมากๆเลยว่าครีมทั่วไปที่มันมีน้ำหอมมันจะทำให้ผิวเราระคายเคืองได้ง่ายมากบอกเลยน้ำหอมจะเป็นน้ำหอมส่วนใหญ่ที่ทำที่เขาใช้กันจะเป็นน้ำหอมโอ้ตายน้ำหอมที่เขาใช้กันจะเป็นน้ำหอมสังเคราะห์นะเพราะว่าไม่มีน้ำหอมธรรมชาติที่แบบว่าสีเอามาเห็ดครีมได้เพราะว่าราคาแพงแห้งราคาสูงมากอย่างเช่นน้ำมันดอกกุหลาบบ้างเนี่ยน้ำมันหลักยางซึ่งว่าเป็นเอสเซนเชียลออยล์เนี่ยกับสินราคากับสีเป็นน้ำหอมเป็นธรรมชาติแต่ว่าเมื่อไรตะเพื่อแต่ตะเพื่อที่ห่อสีเอามาเห็ดอันน้ำหอมให้ในสกินแค่แต่ว่าที่จริงเราไม่ควรจะถือเลยเพราะมันเป็นน้ำมันถึงไม่จะเป็นแบบชีทีออยล์ทั้งสิ้นเนี่ยกับแบบน้ำมันมาจากต้นชีทีซื้อเต็มแบบชีทีเอเซนเชียลออยล์ทั้งสิ้นไหมขอฝากร้านค่ะคุณปายขอบคุณมากนะคะที่แชร์สั่งได้ที่คุณปายนะจ๊ะคุณกวางถ้าสมมติว่าขอหมวกก็สั่งได้ที่คุณปายได้เลยจ้ะเนี่ยอันนี้ตัวแทนนะคะพี่น้องเบิ่งแล้วได้ไหมสักอย่าหัวน้ำมูกไหนมันบุได้มาซ้ำบ้างให้บอกไปย้ำสิเป้เบิ่งมาได้หัวใจสิเพ้สิเพ้สิเพ้เอาอันอันนี้เอายังอื่นซะนะเพราะว่าเดี๋ยวอันเขาเปิดเพลงน้ำย่อยเดี๋ยวสิถึงบอกนะจ๊ะมาเปิดดอกบูมสิได้เพลงไหนได้ถือบอกอันเพลงนี่ก็ถือบอกเพลงนั่นก็ถือบอกอันสักอีหยังดอกเดี๋ยวสัญญาณถือลิขสิทธิ์อัพสิไล่สุกัญญาบ่มีเพลงกับจักสีตั้งไหนเนาะพี่น้องเนาะมันเป็นอย่างเงียบเนาะใช่ค่ะคุณกวางแนะนำเป็น3อย่างนะคะคุณกวางว่าอัน3อย่างบ่อันฟังบ่ทันน่ะแหมนั่งฟังบ่ทันเนาะก็ใส่ไป3อันเลยอันนี้ฟังออกว่าทําฟังบอกจริงๆอันนี้เฮาบ่ถนัดน่ะบ่แม่นคนแบบว่าบ่ค่อยได้เว้าไทยน่ะเว้าแบบว่ามันเว้าบ่คล่องน่ะมันบ่คักน่ะ
ก็ใช้ไป3อย่างเลยอ่ะอันดับแรกก็คือสระผมด้วยแชมพูก่อนจะเป็นแชมพูพิกอโลแชมพูหรือว่าพิกโบทานิกแชมพูก็ได้แล้วแต่กำลังเงินนะคะทีนี้เราก็มาล้างหน้าด้วยพิกอโลครีนหรือว่าพิกโบทานิกครีนแต่กำลังเงินคือกันแล้วก็มาบำรุงด้วยพิกโบทานิกเซซิทีฟซ้ำนี่ใส่ซ้ำมันก็คือจบเลยแล้วก็อาบน้ำเทนากะมาเริ่มไม่กับแชมพูล้างหน้าแล้วก็บำรุง3อย่างแค่นี้ง่ายๆอันหน้ามากับมาสเนี่ย3อันแค่นี้จบใส่ข้าวใส่ยัง4ประมาณสักอาทิตย์นึงหรือว่า2อาทิตย์นี่สิรู้สึกว่าหน้ามันดีขึ้นรู้สึกได้แต่ทีแรกแล้วเพราะว่าเฮาบ่ได้ถึกน้ำหอมแต่ว่าน้ำหอมนี่เวลามันเป็นสิวแล้วมันสิใส่ระยะเวลาแป๊บนึงในการที่สิวมันสิหายดังนั้นเฮาก็เดี๋ยวเฮาใส่ไปแป๊บนึงเฮาสิฮู้เองว่าถ้าเฮาบ่ถือน้ำหอมนี่มันหน้าเฮาสิดีขึ้นเร็วแฮงซึ่งแบบครีมทั่วไปบ่ผ่านกันได้เฮ็ดกันบ่เข้าใจว่าเป็นหยังครีมผิวแพ้ง่ายทำไมต้องมีน้ำหอมฉันก็ไม่เข้าใจบอกว่าผิวแพ้ง่ายแต่ว่ามีน้ำหอมมีอาจจะไม่มีพาราเบนคือพาราเบนนี้มันเป็นสารที่แบบมันหล่าล้างค่ะเนื้อว่ามันแบบไม่มีไผใส่นะพาราเบนแล้วก็มาโฆษณาไม่มีน้ำไม่มีพาราเบนไม่มีแอลกอฮอล์ฉันก็งงเอ้าหีบอกว่าแอลกอฮอล์มันก็แบบสิใส่ไปเอ้ยหยังนะสิใส่ไปหยังก็ขี้มันบ่จำเป็นกับแบบมันแบบแอลกอฮอล์นั่นช่วยใส่ในโลออนเพราะว่ามันทำให้แห้งเร็วแล้วเวลามันแห้งมันรู้สึกเย็นมันต้องเหยไปเร็วนะเขาที่จะใส่แอลกอฮอล์แต่ว่าครีมมันไม่มีใครใส่หรอกแอลกอฮอล์นะแต่ว่าเคมพันเคมก็คือว่าเคมแบบเข้าใจง่ายๆคือเคมไปตามกระแสนะแต่ครีมไหนมันมีพาราเบนมันมีแอลกอฮอล์โอเคอันปลอดภัยเพราะว่าถ้าเรางงอ่ะแบบนี้ก็ได้นะถือที่จริงสารที่มันละลายเคลือบมันมีหลายกว่านั้นมันมีเยอะกว่านั้นมากเลยมันไม่ใช่มีแค่พาราเบนไม่ใช่มีแค่แอลกอฮอล์แล้วพาราเบนก็ไม่มีใครใช้กันเพราะว่าเขาก็แบนกันแล้วราคามันก็ถูกมากมันก็ไม่ได้ถูกเว้ยจริงไม่ถูกขนาดนี้เช่น DM DM ไฮยาDM DM ก็คือเป็นอันฟอร์มาลีไฮนะพี่น้องนะซึ่งแบบว่ามันสามารถใส่ในปริมาณน้อยแล้วมันก็ทำให้แบบควบคุมเชื้อได้แต่ว่าทำก็จะใช้เหมือนกันแต่ว่าจะใช้ในสินค้าบางตัวอย่างเช่นสินค้าที่เราไม่สามารถใช้ตัวสารกันเสียที่มันเป็นเนเชอรัลได้เพราะว่าสารกันเสียที่เป็นเนเชอรัลส่วนมากจะเป็นกรดมันจะเป็นบาซิติกเอสเป็นแบบเอซิดชนิดนึงถือว่าสกัดมาธรรมชาติแล้วมันสามารถควบคุมเชื้อได้นะดังนั้นเขาเลยเข้มมาไม่มีสารกันเสียหมายถึงว่าบ่แม่นว่าบ่มีสารกันเสียเลยแต่ว่าเป็นสารกันเสียกลุ่มที่อย.ไม่ได้บอกว่าเป็นสารกันเสียซึ่งตัวนี้มันหายากคือเขาเทสมาแล้วว่าอันเวลาเขาใส่สารกันเสียเนี่ยมันสามารถคุมเชื้อได้แล้วมันก็ดีมากแล้วมันก็มันไม่ก่อให้เกิดการระคายเคืองแต่ว่าข้อเสียคือมันแพงมากอย่างเช่นพันเห็ดยาซีฟันเห็นก็เห็ดยาซีฟันเนาะแล้วจะเลือกสารกันเสียที่เป็นออร์แกนิกนะมาสกัดจากเปลือกส้มนะราคาแบบอีดอเป็นหมื่นแบบแพงแห้งนะแม่จะแบบว่าจนแบบซื้อว่าล่งนั่นสิเนี่ยแม่คือแบบแพงแห้งเอาไม่เห็นตั้งไหนเนาะผ่านสิไม่ตั้งไหนกับยาซีฟันนั่นสิมาเห็ดตั้งไหนกับบ่ได้แบบก็เลยแบบโอเคใส่ที่เราใส่กันก็คือโซเดียมเบนโซเอทเป็นสารกันเสียที่ใช้แบบว่าในผสมอาหารคือใส่ในแบบว่ายาสีฟันได้เพื่อที่จะแบบว่าควบคุมเชื้อนะถ้าสมมุติว่าครีมไหนมันเสียบ่อยๆเนี่ยแสดงว่าครีมนั้นไม่มีคุณภาพแสดงว่าครีมเขาอันตรายนะคะพี่น้องบางคนเห็ดนี่บ่มีความรู้มีหยังเลยเห็ดไปแบบว่าเห็ดพ่อแล้วสิเนี่ยทิ่มใบครีมสักแบบอาทิตย์นึงเดือนนึงกับครีมกันเน่ากับเสียกับแบบว่าในเข้มกันน่ะเคยใส่บวายี่ห้อบางยี่ห้อนะตอนแรกก็คือว่าเข้มครีมดำอ่ะเข้มหลายแห้งสิมะสวัสดีค่ะคุณเนียมสวัสดีค่ะตอนนี้กวางใช้ขอไม่พูดนะคะคุณกวางนี่น่าจะเป็นลูกค้าคุณปายไหมเนี่ยเพราะคุณปายเคยขายยี่ห้อที่ว่าอยู่ตอนนี้นางก็ขายก็จะใช้อะไรก็ได้ค่ะแต่ว่าแพนไม่มีความคิดเห็นในแบรนด์อื่นเพราะว่าเราไม่สามารถโจมตีแบรนด์อื่นได้นะไม่สามารถโจมตีแบรนด์อื่นได้สวัสดีค่ะคุณเนียมสวัสดีค่ะโบกมือให้กันนะจังหน่อยนึงการเลือกสินค้าของเฮาบ่สามารถโจมตีแบรนด์อื่นได้เฮาต้องขายของเฮาแล้วเฮาห้ามพูดถึงแบรนด์อื่นแล้วท่านจะใช้คำว่าแบรนด์ดังแทนแบรนด์ดังหรือว่าแบรนด์อื่นๆก็คือต้องให้ลูกค้าเป็นคนไปดูเองว่าแบรนด์นั้นน่ะมีสารที่เราพูดไหมแล้วก็ให้พิจารณาเองว่าอันไหนใช้ดีไม่ดีนะคะกันแดดไม่ต้องใช้เลยเพราะว่าเราเป็นคนแพ้ง่ายเราแบบมีสิวเราหน้าติดสเตียรอยอยู่ไม่ต้องใช้กันแดดเพราะกันแดดมันละคายเคืองอันดับหนึ่งกันแดดมี2แบบมีเคมีกับมีฟิสิคอลเคมีก็ระคายเคืองสูงมันเป็นคล้ายๆเป็นออยล์ตัว
โตเคมีสิบแบบคล้ายๆออยมาเลยแบบมี OCR มี OMC มี2ตัวที่ใช้กันเยอะๆน่ะมี2อันนี้ล่ะ OMC OCR เนี่ยซื้อเต็มยังว่าออกซิลอะซิเลตยังจำไม่ได้ OCR ก็อะไรวะจำไม่ได้เออ OMC OCR มันมาประเทศเนี่ยตัว2อันนี้มันเป็นน้ำมันถ้าน้ำมันเยิบๆแล้วก็แบบว่าอันละคายเครื่องแห้งแล้วก็อีกอันนึงก็คือฟิสิคอลเนี่ยจะมีแบบว่าเป็นแบบมันเหมือนกระจกบานเล็กเวลาเราทาเนี่ยมันจะเคลือบผิวมันจะดูเงาเวลาเราถ่ายรูปแบบว่าเปิดแฟลชมันจะแบบว่ายิ่งปุ๊บกระสิกลายเป็นนากระสีว่าวนะคะลวงนะมันกระสีว่าวนะแม่สวัสดีค่ะตอนนี้ทำงานอยู่ค่ะคุณเนียมบอกนะคะก็อ๋อคุณเอาละกันแดดจะมาจบนะสำหรับคนที่เป็นสิวนะคะสำหรับคนที่ผิวแผ่งงานบุคคลที่ใส่กันแดดแพมไม่เคยใช้กันแดดเลยนะบอกเลยไม่ได้ใช้กันแดดมาหลายปีมากไม่ได้ใส่กันแดดมาก40ปีแล้วมั้งเนี่ยเพราะว่าอันเท่ากี่ขานท่าอย่างนึงละอีกอย่างคือว่ากันแดดมันเหนียวแล้วก็ทำให้เป็นสิวแล้วก็แบบท่ากันแดดที่จะมามีอย่างมาโปะหนาเนอะบอหาห้าบอสดชื่นเท่ากันเลยแบบว่าบอกท่าอีกอย่างเลยครีมเข้าตัวกับสิบแบบว่าแบบเบาๆทาแล้วบางเบารู้สึกไม่รู้ทาแล้วไม่รู้สึกเหมือนทาแล้วลูกค้าก็จะวินว่าทำไมอ่ะทาแล้วไม่เห็นได้อะไรเลยทาแล้วทำไมมันหายหมดค่ะทำไมไม่รู้สึกอะไรเลยแล้วจะรู้สึกได้ไงว่าได้ผลอ่ะจะกับเบิงวันหนาแต่มันตึงถึงมันหยั่งบอลนะครับถ้าบำรุงเขาถึงภายในนะคะก็อยากฟังค่ะมาฟังด้วยกันนะคะคุณเนียมก็พยายามอธิบายให้ฟังว่าครีมอะไรยังไงแล้วก็ผลิตยังไงแล้วก็จะบอกถึงรายละเอียดดีเทลภายในนะคะเออเรื่องกันแดดอะไรบ้างแล้วกันแดดตัวฟิสิคอลสกินเนี่ยเวลาเราจะทำครีมกันแดดคนที่เขาจะใช้ก็จะมีแบบว่าตัวมันจะมีหลายสีเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวเปิดเบิ้งเลยดีกว่าโอ้ยเปิดเบิ้งไปต่อเปิดเบิ้งเนาะเฝ้ากันเลยละมันสีเงาแม่เปิดเบิ้งมาเป็นสีซ้อนหนังสือกากันแดดมันบอสมุบวาเขาใส่กันแดดแบบเป็นฟิสิคอลสกินถ้าสมุบวาเขาใส่คือถ้าเขาช่วยอย่างเช่นSPFสูงๆนะเราต้องใช้ตัวที่เขาเบนมาแล้วซึ่งเขาจะเบนในซิลิโคนเขาจะไม่เบนในน้ำดังนั้นตัวกันแดดก็ต้องมีซิลิโคนด้วยเพราะว่าเขาเบนมาให้เขาใช้เครื่องเบนเครื่องละหลายล้านนะคะลวกแล้วโรงงานไม่ได้มีว่าเครื่องเบนให้อ่ะซึ่งโรงงานกับแทบทั้งประเทศแทบที่สิบคนมีดอกต้องเบนมาจากต่างประเทศต้องแบบว่าดิสเพิร์สมาจากประเทศดิสเพิร์สเพื่อตัวกระจายตัวสารกันแดดนะให้มันว่าแตกตัวออกนะแม่แล้วดันต้นนี้กับเวลาเขาทาหนามันก็จะมีซิลิโคนอยู่อย่างเช่นของแพงก็เป็นพิกเมคอัพซันซึ่งตอนนี้ก็ทำขายอยู่แต่ว่าเราพยายามใช้ซิลิโคนให้น้อยที่สุดโดยที่ซิลิโคนที่มีก็คือซิลิโคนมาจากกันแดดที่เขาให้มีแล้วเราจะไม่ค่อยเติมเข้าไปซิลิโคนเขาจะมาเติมซิลิโคนไปเพิ่มแต่เขาจะเติมหนักไปเพิ่มเพื่อสิ่งใดมันเกิดเนื้อกันแดดเกินแต่ว่าถ้าซุ้งให้กันสี่หรอปุ๊บความเสถียรกับซิบอคอยมี่ดังนั้นเวลากดที่มันแดดถ้าเป็นอย่างเอ้าเป็นอย่างคือแยกเฟดออกมาเพราะว่าเขาต้องการเห็นว่ามีน้ำเขาต้องการแบบว่าเห็นมีน้ำไม่หลายในส่วนเขาต้องการมีซิลิโคนเขาต้องการให้ลูกค้าหลับใจดีหรือว่าต้องการความเสถียรเนื้อออกมาดังนั้นครีมกันแดดแพมไม่ค่อยเสถียรนะคะบอกไว้เลยว่าสองสูตรเนี่ยไม่ค่อยเสถียรอีกสูตรหนึ่งจะเป็นสูตรหน้าแบบหน้าโอเวอร์หน้าแบบหน้าอิหรี่เลยแล้วก็เวลาทาเนี่ยก็รู้สึกเหนียวกว่าที่เป็นซิลิโคนเพราะซิลิโคนเวลาทาแล้วมันจะเบาตัวไม่เล็กมันเล็กมันสีเบานะคะพี่น้องแต่ว่าสูตรหน้าไม่ใช่เนียนแพมต้องใส่แบบวาเคอร์เนี่ยล่ะอันเขาเอิ้นสายความชุ่มชื้นเยอะๆเพื่อที่จะให้กันแดดมันทาแล้วมันไม่บอกพอเวลาเขาทาปุ๊บมันขาวปุ๊บแล้วมันพอมันแห้งปุ๊บมันหันบอกหนึ่งออกบอก็เลยพยายามเห็นเห็นว่าอันเนี้ยแล้วกันแดดเขาจะเป็นกันแดดแบบใสนะทาแล้วไม่มีสีทาแล้วไม่รู้สึกว่าเหมือนไม่ได้เหมือนทาแล้วไม่รู้สึกว่าได้ทาเอ้ยทาแล้วหูซึกว่าได้ทาแต่ว่าแนมบ่เห็นสีกันแดดนะคะเวลาทาหลายสีใสกิ้งเลยหรือค่ะกับสิว่าเอ้าทำไมเขามีกันแดดแบบรองพื้นทำไมของเราแบบว่าทาแล้วไม่รู้สึกไม่ทาแล้วจกตากันไหมอย่างนี้เนี่ยจะบอกเลยว่ากันแดดเนี่ยตัวแห้งใสๆในแห้งแพงมากด้วยว่าใสๆเนี่ยเพราะว่ามันไม่มีสีเข้าใจไหมแล้วมันแบบว่าเขาเอิญยังหล่ะมันมีสีน่ะตัวกันแดดแห้งแพงเห็นยากคือเพิ่มทั้งสิบอย่างเนี่ยเดี๋ยวก่อนจะไปซื้ออีกนะคะคุณปายสามอย่างที่คุณเปิ้ลบอกอยากหายมากมันต้องใช้ระยะเวลานะคะคุณพี่มันไม่ใช่ว่าจะหายทันทีทันใดนะคะของปรับภัยต้องใช้ระยะเวลาเราต้องเข้าใจว่าตะกอนเขาก็อยากสวยแล้วคุณก็อยากงามถึงแม้ว่าครีมเนี่ยเขาหัวโอเคมีสารสเตียรอยมีสารปะหลอดอยู่ได้สบายมันที่ไหนฉันสวยตอนนั้นฉันใส่ฉันหนาฉันเกลือดฉันใส่อู้ถือสุวรรณาฉันเลิศฉันงามกว่ามัวฉันก็ย่อมใส่เพราะว่าเขาพูดหัวว่าโพลตามามันคืออย่างเขาใส่ตอนเขาใส่อยู่เขาเห็นว่าหนาเขางามมาเข้ากับไปว่าผู้อื่นว่าหนาคือสิวอันเป็นยังคือบ่งหูจักดูได้จากของเป็นยังคือเห็ดแบบปล่อยปลาละเลยแทนได้เรื่องอันนี้นะคะ
ม่เรื่องนานนะแต่พ่อเขาเป็นบุ้งจิ๋วหูเลยว่ามันรักษาอย่างแห้งนะครับเป็นสิบสเตียรอยด์รักษาแบบยากกว่ายางคังแล้วมูกไหลอ่ะเดี๋ยวมาฟังย้อนหลังค่ะเดี๋ยวพี่เนียนเดี๋ยวแพมจะกดเซฟไว้ให้สำหรับคนที่จะมาฟังย้อนหลังแล้วก็จะไปลงใน YouTube ด้วยตอนนี้ก็เนื้อหาสาระก็ไม่ค่อยมีหรอกมีแต่เรื่องฝอยเพราะว่ายังไม่รู้จะพูดเรื่องอะไรยังไม่รู้ว่าลูกค้าอยากฟังเรื่องอะไรแต่จริงพูดได้หมดทุกเรื่องเลยนั่นแหละเบิดนะคะเรื่องความรักเรื่องเรื่องการใช้ชีวิตเรื่องเงินเรื่องท้องแต่ว่าห้ามยืมนะคะพูดได้ทุกอย่างจริงๆแล้วพ่อมี่ความแนวคิดการดำเนินชีวิตหลายแบบนะเป็นแนวคิดที่แบบว่าคือจังไพ่อะไรแบบว่าเฮาแบบคือเฮาหัวเบิดมาคือเฮาแบบพานอย่างเมื่อไหร่จะลามตอนนี้เฮาก็31แล้วเนาะหนูก็บอก31ละเฮาแบบว่าเฮาก็บ่ได้เก่งหรอกแต่เฮาแบบว่าฟังจากผู้อื่นมาเบิ่งหลายคนเบิ่งแนวคิดหลายคนแล้วก็มาอะแดปจังซี่เนี่ยอย่างเช่นแบบพวกที่ว่ามีผัวแล้วก็แบบว่าผัวบ่คุยน้ำผัวถิ่มว่าสิเนี่ยหรือว่าแบบว่าเขาบ่ฮักเฮาว่าสิมั้ยเป็นหยังคือต้องไปตามเขาฉันก็บ่ขอใจว่าเป็นหยังผู้ชายนี่เป็นล้านอยู่ในโลกนี่อ่ะเป็นหยังหนูคือบ่หาใหม่เขาหลัวหนูบ่จะไปต้องไปหากับอยู่คนต่างคนนั่นก็ได้อ่ะแม่นบ่อันนี้คืออยู่ตัวอย่างคือเรื่องทุกเรื่องมันถามแพมได้เบิดแพมเสียให้ค่ําอธิบายแนวคิดของแพมให้ฟังนะคะได้เลยค่ะคุณกวางสินค้าผมโศกโอ๊ยคือบอกของนะคือเป็นคุณกวางอยู่ตายล่ะพี่น้องแต่ว่าไม่ค่อยคล่องนะก็อยู่ไทยไม่ได้โดนเท่าไหร่เนาะก็แบบว่าอยู่บ้านนอกนะคุณเปิ้ลนี่ก็คือคุณเปิ้ลนี่คือเป็นตัวแทนอีกไหมคุณเปิ้ลเนี่ยโอ๊ยตกใจหมดเลยนั่งเหลงค่อมนะซื้ออะไรดีอ่ะจำนั้นพี่ซื้ออะไรวะอินดี้เนี่ยประมาณราคาเท่าไหร่ฮะอะไรไอ้โค้ดมาดูเนี่ยของเงินโค้ด 10% ได้ได้ปัวเอิร์นมันหมดวันพรุ่งนี้เหรอหมดส่วนไอ้โค้ดไอ้เนี่ย Lazada Mall พี่มันให้ 12% เลยนะเหรอหมดแล้วเหรอฮะก็ 12% มันได้มากกว่าไอ้เนี่ยเดี๋ยวใช้ไอ้นี้ดีกว่ามันหมดแล้วไม่หมดแต่มันใช้ไม่ได้กับสินค้าชนิดนี้สมมุติของคนเนี่ยจะทดสอบบานาน่าไอพีนะแล้วจะซื้อมันซื้อมือถือเหรอนี่พี่บานาน่าไอพีมันจะใช้ตัวนี้ได้เนี่ยลดไป178บาทเออแล้วซื้อไว้เดี๋ยวใช้พวกไอ้นี้เติมต่อโอ๊ยช็อตเป็นไรภาพมันลองไม่อันนั้นก็ช็อตเหมือนกันอันนั้นไม่ใช่อันนั้นใช้คอตตอนแล้วมันสั่งพร้อมหมดแล้วเปลี่ยนใหม่แล้วไม่ใช่คาตั้นอะไรต้องมาลงเล่นตรงนี้เอามาเล่นตรงนี้แหละไม่เอาไฟมันช็อตอ่ะพี่น้องมันเป็นผ้าอย่างสังเคราะห์อ่ะแม้มันเป็นแบบโพลีเอสเตอร์แล้วทีนี้เวลาเราแบบว่าเกิดแอร์แล้วอยู่แบบแห้งๆแล้วมันก็จะเกิดสภาพสถิตกับตัวกับกับที่นอนมันก็เลยช็อตกันแบบนี้พี่น้องอันนี้นอนพื้นนั่นเองไม่มีเตียงหลายคนกับสีหัวรอฉันนะครับยังเอาขึ้นนอนพื้นยังเช่นมูมากเนี่ยเอาทำไมคือไม่อยากจนแต่มานอนพื้นสิแม่คือแบบพ่ออยากแบบอยู่ญี่ปุ่นนะนอนพื้นมันรู้สึกว่าแบบแข็งแรงมันเฟิร์มแบบว่านอนแสบนอนนุ่มนะแล้วอยากนอนพื้นอ่ะเนี่ยบอกว่ามันก็เลยไปกลายเป็นนอนพื้นนะคะแล้วก็แบบคือหลายคนก็บ่พอใจไม่อยากได้เตียงเลยเพราะว่ามันทำความสะอาดแล้วมันแบบมันมีฝุ่นอยู่ใต้เตียงคือห้องแบบสะอาดเนี่ยเงียบกริบทั้งบ้านทั้งหลังนะกับสิแบบว่าบ่มีฝุ่นจังเม็ดเลยเฮากับสิแบบว่าเก็บที่นอนพับที่นอนคืนแล้วก็ดูดฝุ่นแล้วค่อยว่างที่นอนใหม่แบบญี่ปุ่นแบบเก๋ๆเฮาแบบมักไปญี่ปุ่นนะมาแบบวัฒนธรรมขาวมักหลายๆอย่างของขาวแบบมักก็เลยแบบนอนพื้นน่ะแบบมักแบบอยู่ในบ้านน่ะเอาน้ํามันนอกข้างนอนพื้นเนาะนอนแซ่บเนาะน้องตีมาก็ตอนแรกก็งงๆทำไมพี่แพทไม่มีที่นอนพะวะอยากได้ที่นอนค่ะนะพอนอนไปปุ๊บก็เลิศก็นอนเลิศเห็นป่ะหน้าดำป่ะหน้าดำไหมหน้าดำไหมเนี่ยหน้าดำไหมยาหน้าดำไหมเนี่ยแห้งมันพูดดำๆอยู่วะไฟกับบ่ถือบ่หยังอยู่เนี่ยไฟกับบ่ถือหน้าฉันที่จริงแล้วอัน
เรื่องครีมน่ะมันแล้วแต่คนสิมองนั่นแหละแต่ใส่ของดีกับสิบ่บอกว่าสื่อของเฮามันคือจังขายของคือจังชวนเชื่อน่ะแต่มันก็เป็นอีหลีน่ะถ้าสิวางได้เนาะอันนี้คือถ้าสิวางได้น่ะถ้าสิบ่ขายของก็จะสิจังได๋สิขายอีหยังสิไปขายผู้อื่นบ่หรือจังได๋นั่นก็มาฟังเรื่องการผลิตครีมบ่เพราะว่ากับผลิตครีมได้เลิศหรือว่าอันเกี่ยวกับสารที่เขาใส่ทุกชนิดยางอะไรให้ซื้อตัวไหน1490เนี่ยนะ personal หรือ family family อ่ะ family มัน1990นะพี่ใช้ family อ่ะไม่ใช้ personal พี่ใช้ได้คนเดียวถ้ามันกดเป็น1990มันก็จะคืน190ดูก่อนว่าพี่ซื้ออะไรตอนนั้นเดี๋ยวขอดูก่อนมันจะถูกกว่านี้นะซื้อใน Lazada นะรู้สึกว่าถูกกว่าจำได้นะเดี๋ยวขอเช็คดูก่อนรู้สึกว่าซื้อ Lazada สักอย่างนึงนี่แหละแต่มันไม่มีซีเรียสหรอกเพราะว่าของพวกนี้บางทีมันไม่จำเป็นต้องซื้อตอนนี้เพราะเพิ่งตอนนั้นก็เพิ่งซื้อไปอ่ะทีนี้ก็ใช้แบบของแท้ทุกอย่างนะคะหน้าใบดำนะคะหน้าเนียนอยู่จ้าขอบคุณค่ะย่านแสงว่าอะไรนะแสงกับยุฟังเนี่ยแสงนี่มันก็อยู่ข้างหลังนาว่ามีแสงตรงนี้กับว่ามีแสงว่ามีหยังอยู่ว่ามีแสงยังให้ฉันกับอันยัวฉันกับย่านนาฉันดำเนาะมีแต่คุณปายแชร์ให้คนเดียวได้เนี่ยใครไม่แชร์ขอให้ไม่สวยนะใครแชร์ตอนนี้ได้190บาทสำหรับเซรั่มล้างหน้านะเซรั่มล้างหน้า190บาทจากโปร350ใครแชร์ตอนนี้ซื้อได้เลยกับคุณปาย190บาทเอาวะผู้ใดบ่แชร์สิขาย250บาทดีบ่าแล้วสิขึ้นโปรล่ะแล้วก็เสียเดี๋ยวสิคืนอันเดี๋ยวสิคืนราคาเดือนหน้า250บาทละกะโปรเฉพาะคนที่ดูไลฟ์เท่านั้นช่วงเราต้องซื้อช่วงที่ดูไลฟ์แล้วต้องคอนเฟิร์มแล้วต้อง FC ให้ฉันตอนช่วงนั้นเพื่อที่จะซื้อเซรั่มล้างหน้า190บาทแต่ว่าตอนนี้ราคานี้ตอนนี้มันถูกสุดแล้วแล้วห้ามหมู่สินค้าถือว่าหนีไปไหนเพราะว่าต้นทุนมันราคามันก็สูงคือแบบว่ากดจากพี่วัฒนิกคลีน890บาทแล้วก็ทำมาแบบว่าทำให้มันถูกมากเพื่อที่หลายคนจะใช้ได้จนมันเหลือ190บาทนะคะพี่น้องเนี่ยซื้อว่าใส่ดีแห้งมันบ่แม่นว่าของบ่ดีเด้แต่เฮาให้ของดีให้ราคาที่คนจับต้องได้อ่ะอย่าเพิ่งซื้อนะยังเผื่อดูขาตั้งกล้องอะไรยังขาตั้งกล้องมันได้ถึงพรุ่งนี้เหรอค่อยรวมๆอันนั้นมัน10%อ๋อพรุ่งนี้มัน2 ตี 2เที่ยงคืนถึงพรุ่งนี้เที่ยงคืนน่ะใช่เที่ยงคืนนี้หรอที่จะถึงถึงพรุ่งนี้หรอเพราะมันมีเวลานักขนาดนี้แล้วเมย์ก็ช็อปปี้ได้สวยอันไฮได้โปรชั้นกับไฮโปรชั้นกับโปรมากกันนำอยู่ขนาดโปรนี่ก็หายไปแต่กับนี่โปรไม่ถึงนะสำหรับเมย์มันเป็นกระตลาดยังเข้ากับบงหัวเนาะเซอร์เฟซรถ2,000แล้วก็ได้เงิน2,000ไม่เอามันไม่อยากใช้อ่ะจอมัน4:3:4อะไรไม่รู้ครับโอ๊ยแต่แล้วใครแชร์บ่อยๆก็จะสวยบ่อยๆนะทีนี้ถ้าสมมติว่าเอามาวางข้างล่างจะแนมเห็นไหมเนี่ยแนมเห็นกันไหมอุ้ยแนมเห็นอยู่ในลวกแนมเห็นอยู่เนาะเลิศอยากให้ดูผัวก่อนผัวหล่อไหมขออวดผัวกันนะผัวหล่อไหม ถ้าอยากหัวแล้วสวยวิธีการหาผัวทำยังไงคะเดี๋ยวสิมาบอกในคลิปหน้าได้สัวใครยังไม่มีผัวอยากมีผัวก็ทักมาได้นะเพราะว่าฉันศึกษาเรื่องนี้มาเยอะฉันอยากมีผัวเหมือนกันฉันก็แบบหาวิธีการที่จะได้ผัวมาฉันก็จะรู้ช่องทางการหาผัวเยอะอยู่นะคะก็ถามได้ถามในทุกเรื่องล่ะอยากคุยหน้ามันบ่มีมูน่ะมันเหงาน่ะมันอยู่กัน2คนเนาะมันอันนี้เนาะคือสิบอกเลยว่าผู้ใดเนี่ยเขาอายุหลายขึ้นเขามูงเขาสิหน่อยโล่งสมัยก่อนเนี่ยแพมเนี่ยมูหลายแห้งมีเพื่อนเยอะมากในสมัยมัธยมเนี่ยเป็นหัวหน้าห้องแล้วก็แบบว่าเขาเรียกว่าอะไรนะเราไปตอนนั้นมันสิมีแบบว่ามันจะมีเหมือนแบบเขาเรียกว่าอะไรนะเข้าค่ายธรรมะธรรมะแบบว่าอันแบบอันโล่งโทษได้หน่อยละใครได้หน่อยจะฮักกันนะเคยเป็นบ่แบบว่าตอนนั้นเนาะแบบว่าเขาเป็นขนาดห้องแม่บลาแล้วที่นี่อ่ะแล้วที่นี่อันผ่ากับสิแบบว่าอันให้นับจำนวนคนนับว่าอัน
นำมาเมี่ยคือเขาจะสิแบบสอนให้เบิ่งยังก่อนให้เบิ่งคลิปคลิปอันออกลูกเบิ่งซึ่งแบบเขาบอกหัวคนในเมืองก็สิบ่เคยเห็นอ่ะเนาะเคยเห็นไหมเตี๋ยดูคลิปออกลูกอ่ะอ๋อวัดอ๋อเออเคยเห็นอยู่เขาจะเคยเห็นอยู่นางจบอยู่อะไรนะบุรีรัมย์แล้วทีนี้ฉันก็เป็นหัวหน้าห้องใช่ไหมล่ะแล้วทีนี้ก็อันยังก่อนเขาเอ่ยยังเฮอพากับเสียเฮาแบบว่านับจำนวนสมาชิกวันในห้องน่ะมันครบบ่นําแต่เช้านําแต่เที่ยงนําแต่แลงบัดที่นี่มาตอนเที่ยงน่ะหมู่อันชั้นน่ะมันหันลบนี้มันหันบ่อยู่พอนําเอาไว้ปึ๊บเล็กน้อยขาดจังซี่เนี่ยเขาจับกันลงโทษขนาดห้องว่าเอาอันหมู่จะไปยังคือหายอันหมู่บ่เสียหมู่บ่ฮักขนาดห้องเขาจับกันลงโทษชั้นเขาจับกันเฮ็ดอย่างว่าจำบัดนั้นจำบ่ได้ว่าสิไล่ฉันออกจากห้องประชุมเนาะบัดนี้ล่ะทุกคนก็ให้เบิร์ดในห้องประชุมว่าโอ๊ยสงสารแพมอย่างงี้นี่เออให้เบิร์ดเขาจะแบบว่าแบบคือเหมือนคล้ายๆการแสดงน่ะคือแต่ก่อนให้ไปเล็กน้อยเขาก็บ่ค่อยฮู้เรื่องนะเฮาพอแล้วเฮาโตมากเฮาเริ่มฮู้ว่ามันเป็นคล้ายๆการแสดงที่เฮ็ดให้คนหันฮักกันเนาะซึ่งแบบเฮาก็เลยตระหนักเฮาก็มูหลายแฮงเพราะว่าก็แบบเป็นคนดังมาสมัยนั้นตอนเรียนอยู่มัธยมม.ต้นแล้วพอม.ปลายก็ย้ายโรงเรียนมาแล้วม.ปลายนี่ทำอะไรรู้ไหมอะไรที่ได้เงินฉันก็ทำหมดฉันก็ไปขายมันจะมีว่าอันขายซิมไม่ใช่ขายซิมสิเติมเงินน่ะได้เงินเยอะมากตอนนั้นจะบอกว่าได้เงินเยอะมากกับเติมเงินแล้วก็เติมเงินแบบว่าเติมเงินทั่วไปทั่วที่พแดนเห็นไหมเจอใครก็แบบว่าเติมเงินไหมแต่ก่อนเราทู่หมูป้าเจ้าแรกเนาะแล้วในช่วงนั้นเนาะก็คือแบบว่าเงินหลายแห้งน่ะเออซึ่งแบบว่าเรียบไปนั่งกับเฮ็ดงานไปนั่งเนาะพี่น้องก็หาบักหาเงินหาหนันหานี่ล่ะหาแนวเฮ็ดแล้วทีนี้พอมาอยู่มหาลัยก็เพื่อนเยอะมากเพราะว่าเพื่อนที่เพราะว่าฉันเรียนมอบนแล้วตอนนั้นฉันก็จบเพื่อนที่บวกทั้งนารีทั้งศรีปทุมก็มาเรียนมอบนกันแล้วทีนี้เขาก็รู้จักกันฉันแบบว่าฉันทั้งเราเก่งๆฉันก็แบบแซวไปเบิร์ดทุกคนเลยแต่แม่หลักมูกับหลายแห้งละกาตอนรับปริญญาให้มูหลายเพราะว่าฉันน่ะจบอันกับคะแนนดีที่หนึ่งหมดแล้วเขาก็เรียงว่าคณะวิศวกรรมศาสตร์นะมันมีกี่โค้ดมันมีกี่สาขาซึ่งสาขาเคมีก็คือคอควายขึ้นมาก่อนใช่ไหมล่ะมันก็ยืนอันดับแรกนะพี่น้องเนาะแล้วชั้นถึงได้ที่หนึ่งกับสิเป็นอันดับแรกของคณะวิศวกรรมศาสตร์หนึ่งกับบอลตอนนั้นมันเป็นคณะแบบสมมติว่าคณะอันวิทยาศาสตร์มั้งวิทยาศาสตร์ก็โอเครับปริญญาแล้วเขาก็จะเว้นช่วงแป๊บนึงก็จะปรบมือว่าใครขึ้นมาก่อนสำหรับคนแรกซึ่งเป็นชั้นก็ประกาศเสียบริสุทธิ์ซึ้งใจแล้วทีนี้คนแบบว่าโฮกันแบบว่าอาจจะคือตกใจก็น่าสกุลฉันน่ะแล้วก็มูหลายแห้งบ่พ่ออันอดีตคือมูหลายแห้งว่าซื้อบ่มูหลายแห้งแต่พ่อมาเรียนจุฬาล่ะเฮาแบบว่าเฮาอายุหลายขึ้นเรื่อยๆอ่ะทุกคนก็ต้องย้ายๆกันไปอ่ะอันทั้งมูทั้งแบบว่าทุกคนเลยอ่ะทั้งแบบว่ามูสนิททั้งมูสนิทตอนเรียนมหาลัยตอนเรียนมัธยมต้นมัธยมปลายอ่ะมูสนิทตอนปฐมเอียงนั่นหายเบิดเลยเพราะว่าเขาจะกับมีชีวิตของเขาเนาะมีแฟนมีอย่างเขาจะกับว่ามีเวลามาคุยน้ำเข้าหนึ่งหรอวะแล้วเขาก็อยู่พูดเดียวแล้วเขาก็เงาอังเสียเนี่ยถ้ามาหลายคนกันต้องเป็นทั้งเสียแล้วนั่นเท่ากันสิมาขายของกันนะผู้ใดเงากันมาคุยกันได้นะจ๊ะมีแล้วจะมีอีกได้ไหมสำหรับผัวหรอก็อันนี้ก็ไม่ใช่คนเชี่ยวชาญเรื่องความรักแต่ฉันว่ามีได้นะถ้าสมมติว่าจะมีเพราะว่ามันเป็นสิทธิ์ของเราเพราะว่าเรามีอายุไม่ได้เท่าไหร่แล้วก็เห็นหลายคนก็เห็นเพื่อนหลายคนอยู่เขามีแล้วเขาก็จะมีแบบว่ามีน้อยๆมีผัวน้อยอย่างนี้เห็นไหมแบบว่าแอบไปสักหน่อยนึงเห็นไหมแอบคุยอย่างเสร็จไหมแต่ว่าเขาจะกับประเด็นจริงจังยี่นะคุยเป็นสัตว์ละมังคิดว่าของเขาหน่ะสรุปกดแล้วเนี่ยอะไรให้คืน300คอยเหรอดีอ่ะก็เท่ากับว่า 1,900,1,800,1,700 ซื้อได้ชิ้นเดียวเหรอ 1,690 มันคืนนี้แค่300ผมเอาใส่ชาร์จ iPhone เส้นนึงแต่ไอ้เนี้ยเอาไปส่วนอะไรใส่ชาร์จได้ไหมแพงจังไม่หมายถึงว่าเขาฝากซื้ออ๋อมัน USB C to Lightning ก็ไม่ใช่ผิดมันต้องใช้USB C มันใช้กับมือถือ Android แล้วเป็น Thunderbolt หรือเปล่าไม่ใช่มันต้องเป็นอะไรชื่อมัน Lightning หรออะไรมันชื่ออะไรไม่รู้อ่ะไม่เคยใช้ Apple เนาะพี่น้องเห็นเนี่ยเห็นมองเห็นไหมอันเซรั่มชักน้อยอันแน่บ่เห็นต่างว่าต่างเสียพูดไปมันบาปไม่คิดอ๋ออันนี้ลืมอันคือไปมีลูกแล้วเนาะก็แบบก็ไม่เป็นไรแล้วก็
กับบ่ฮู้ก็แล้วแต่ความคิดคนเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่าเอาซื้อซะว่าบ่ต้องมีผู้ใดคือสิง่ายกว่าหมู่สบายไปใส่กับสบายนะพี่น้องได้เปล่าหลายนั่งแห่งนอนอยู่นี่อยู่เนี่ยใช่มั้ยเรามาคุยเรื่องผิวกันดีกว่าเนาะสำหรับครีมแฮมทุกตัวจะสามารถช่วยในเรื่องผิวได้ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นเรื่องสิวแต่ว่าแพทย์เน้นเรื่องสิวหลายกว่ามัวสังเกตว่าเว็บเอียงคือสิมีแต่เรื่องสิวเรื่องสิวแต่เพราะว่ามันเป็นสูตรที่อ่อนโยนฮะเนี่ยมาดูอะไรไอ้นี่มันหมดอีก1วันใช่ป่ะแต่ไอ้นี่มันอีกแค่1ชั่วโมงของไอ้ตัวบานาน่าจะกดเลยมั้ยมันก็จะเหลือ 1,790 1,800 อ่ะอ๋อแล้วเดี๋ยวขอดูก่อนแป๊บนึง1ชั่วโมงอีกนานอยู่หรอ1ชั่วโมงนี้คือ5ทุ่มก็เที่ยงคืนน่ะมั้งก็เที่ยงคืนน่ะใช่มั้ยอืมเดี๋ยวค่อยดูเดี๋ยวค่อยสั่งตอนนี้มันมีโปรนะโปรนี่ก็สิมาตัวเฮาให้เฮาซื้อของซื้อของก็ซื้อแบบซื้อแล้วซื้ออีกพอมีของแล้วปุ๊บก็มีโปรว่าใหม่ตาล่มเสียเมื่อยโปรแล้วโปรอีกแต่ว่าแพทย์น่ะสิบ่ค่อยซื้อของโปรเพราะบ่ค่อยมีเวลามาเบิ่งซื้อก็ซื้อเลยแล้วเฮาก็แบบบ่ได้ว่าเบิ่งจังซี่นะอืมบ่ได้บ่ไปพักกันนอนก็เบิ่งละบ่อยากฟังเพลงนะแบบเพลงหมอลำต่อกันดีกว่าเพลงหมอลำจิตรลาได้ไหมมันมีเพลงจิตรลาไหมขอดูเพลงจิตรลาหน่อยนะจิตรลาพูดล่าว่าแบบเก่าๆเลยเนาะจิตรลาตลกว่ะพี่เดี๋ยวเบิ่งก่อนนั่งสั่งอีหยังบ่เนี่ยชอบไหมชอบไหมทำไรเตี๋ยหืมทำไรหน้าดูโซมไหมเพราะว่าไม่ค่อยได้นอนเป็นคนที่แบบนอนน้อยมากตากระดำได้หน่อยนึงนะคะตากระสีแบบดำได้หน่อยนึงเพราะว่าเฮานอนหลายแห้งวันนึงนอนประมาณสัก2ชั่วโมงอย่างวันนี้ก็ไม่ค่อยได้นอนอุ๊ยไปก่อนนะแบบจะหมดแล้วขอบคุณมากนะคะคุณปายังไงก็ฝากแชร์หน่อยฝากแชร์ในกลุ่มต่างๆหน่อยมีกลุ่มอะไรก็แชร์หมดเลยกลุ่มไหนโดนบล็อกก็ให้เขาบล็อกไปแล้วก็จะต้องแชร์กลุ่มใหม่นะก็ยังไงก็เดี๋ยวจะไปแล้วก็ยังไงก็เดี๋ยวขอหาซื้อของก่อนเพราะมันจะเที่ยงคืนแล้วค่ะฝันดีจ้าฝันดีโอเคบ๊ายบาย